สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเช้าข่าวเข้มตอนนี้8โมงครึ่งพอดิบพอดีนะครับ8โมง30นาทีเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิมพ์หนังสือบันทึกนึกอร่อยนะครับท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลที่รวบรวมตำรับอาหารไทยจากต้นเครื่องประจำพระตำหนักจิตรดารโหฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับเพื่อรักษาคุณค่าภูมิปัญญาอาหารไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นจำนวนมากนะครับบันทึกนึกอร่อยนี่ครับก็ท่านผู้หญิงประสานสุขได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษในชื่อว่า Royal Thai Tasty Diary นะครับสำหรับผู้อ่านชาวต่างชาติเพื่อเผยแพร่ตำราอาหารไทยดั้งเดิมให้กว้างขวางไปยังนานาประเทศครับเป็นเจ้าของหนังสือ Royal Thai Tasty Diary ได้แล้ววันนี้ที่ร้านพัดทุกสาขาและร้านหนังสือชั้นนำนะครับบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา750บาทได้รับหนังสือ Royal Thai Tasty Diary เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จสามารถบริจาคเพื่อรับหนังสือได้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านพัดนะครับนี่ฮะหนังสือนะครับอันนี้ก็จากบันทึกนึกอร่อยก็แจ้งให้ทราบนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆบ่ายแก่ๆถึงช่วงเย็นปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักประมาณสักชั่วโมงกว่าในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณวัดพระแก้วแล้วก็โดยรอบท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นคลิปนี้เป็นภาพนิ่งก็มีเป็นคลิปก็มีนะที่เขาส่งต่อกันน้ำท่วมภายในวัดพระแก้วแล้วก็รอบด้านนอกด้วยนะฮะเพราะว่าน้ำนั้นระบายไม่ทันนะฮะในขณะที่กทม.เองก็ชี้แจงว่าตอนนั้นน่ะคิดว่าน้ำน่าจะแห้งภายในชั่วโมงกว่าๆนะครับบ่ายโมงครึ่งฝนตกหนักแต่เป็นประเด็นที่โลกโซเชียลเอามาแชร์กันก็คือน้ำที่ท่วมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วก็พื้นที่รอบนอกด้านนอกทั้งถนนแล้วก็ฟุตบาทตรงนี้เราคงจะจำกันได้นะฮะคุ้นๆกันอยู่นี่นะฮะตรงวัดพระแก้วนะฮะบริเวณประตูทางเข้าด้านประตูสวัสดิโสภาตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหมน้ำสูงประมาณสัก15เซนติเมตรแล้วก็ภายในวัดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดนะฮะภายในวัดด้วยนะบางจุดก็มีระดับน้ำสูงประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับนี่นะฮะก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะที่เกิดน้ำท่วมในบริเวณนี้ก็เลยทำให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเอากล้องมือถือขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายคลิปกันเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงประมาณสักชั่วโมงกว่าๆทำให้น้ำนั้นระบายไม่ทันจนกระทั่งท่วมหลายจุดภายในบริเวณวัดโดยเฉพาะจุดที่มีพื้นที่ต่ำแต่ข้างในเขาก็มีเครื่องสูบน้ำนะครับมีเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำประมาณสักครึ่งค่อนชั่วโมงหลังฝนตกน้ำก็แห้งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการปิดสถานที่นะฮะยังเปิดให้ประชาชนคนไทยคนต่างชาติด้วยเข้าไปสักการะแล้วก็ท่องเที่ยวตามปกตินะครับส่วนพื้นที่โดยรอบนะฮะอย่างคนใช้ในบัญชี X ที่ชื่อว่าแอดนอตติงเนี่ยนะฮะเขาโพสต์ภาพน้ำท่วมขังนะฮะระดับข้อเท้าที่ถนนรามบุตรีแถวบางลำพูนี่แล้วก็มีข้อความโหว้าวมากเพิ่งเคยเห็นถนนรามบุตรีน้ำท่วมคนไทยเองยัง Amazing นะฮะทางผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพคุณเจษดาจันทรประภาออกมาชี้แจงนะครับว่าวัดปริมาณฝนในพื้นที่เขตพระนครเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ 84.5 มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ประกอบกับช่วงวันที่20ถึง22ที่ผ่านมามีฝนตกสะสมในพื้นที่นะฮะมากกว่า200มิลลิเมตรก็เลยส่งผลให้ถนนรามบุตรีพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็ถนนในเขตพระนครเกิดน้ำท่วมแต่หลังจากนั้น1ชั่วโมงก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้คุณเจษดาบอกนะครับนี่นะฮะนี่ภายในวัดซึ่งเราก็ไม่ได้มีการเห็นบ่อยนะในขณะที่ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าก
ทมเจอ3วิกฤตทั้งน้ำฝนน้ำเหนือแล้วก็น้ำหนุนอย่างที่เห็นกันอยู่หลายเมืองทั่วโลกที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหนักยิ่งกว่ากทมเขาแก้น้ำท่วมได้สำเร็จด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพราะคิดแบบเก่าทำแบบเดิมๆน้ำท่วมยิ่งหนักปรับวิธีเถอะครับไม่งั้นกทมเสี่ยงจมน้ำแล้วก็ย้ำคำนี้จมน้ำจมน้ำจมน้ำแน่นอนเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เนี่ยทางดร.สุชัชวีนะก็เคยมีการโพสต์แนะนำวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยการทำแก้มลิงใต้ดินเมืองใหญ่ทั่วโลกเขาก็ทำไปแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วก็ยกตัวอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงโตเกียวฉะนั้นดร.เอก็เลยสรุปว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยอนาคตกทม.จมน้ำแน่เห็นไหมฮะเมื่อวานนี้โอ้โหภาพน้ำท่วมแถววัดพระแก้วนั้นส่งต่อกันเยอะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่ดร.เอออกมาเตือนก็ส่งต่อกันเยอะนะฮะว่ากทม.จะจมน้ำแน่แล้วก็รอบพระบรมมหาราชวังด้วยนะฮะก็มีคนแชร์กันไปใน TikTok ก็จะมีบริเวณท่าเตียนตรงที่จะไปท่าเรือนะฮะที่จะข้ามไปวัดอรุณฮะตรงนั้นนะฮะบริเวณท่าเตียนนะฮะนี่อันนี้นะฮะก็วัดโพอยู่ด้านขวามือนะฮะตรงหัวมุมนี่เลยฮะหัวมุมใช่ฮะก็เจอ3น้ำนะฮะท่านผู้ชมฮะน้ำฝนน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนอย่างที่ดร.เอบอกนะฮะก็จะดูนะแต่น้ำก็จะใสนะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะสมกับเป็นเวนิสตะวันออกสภาพนะมันล้ำมันล้ำขึ้นมาบนถนนเนี่ยดิแล้วก็ตามข่าวเมื่อวานนี้นะฮะที่นำเสนอไปว่ามีคนเข้าไปขโมยกะโหลกศีรษะนะครับในสุสานที่ชลบุรีนะครับตรงสุสานของสว่างเหตุทุ่งเหียงนะครับอยู่สายพัฒนานิพนัสนิคมหนองเสม็ดนะครับอยู่อำเภอพนัสนิคมชลบุรีนะครับในส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปดูจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะฮะล้อมรอบด้วยมันสำปะหลังมีร่องรอยทางเดินทะลุมาจากป่ามันด้านข้างแล้วก็มายังหลุมฝังศพนะครับคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางนี้เข้ามาขโมยกะโหลกศีรษะนะครับตำรวจก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคนเฝ้าสุสานกรรมการมูลนิธิไปสอบปากคำนะครับก็พบเบาะแสว่าก่อนเกิดเหตุมีรถเก๋งสีแดงคนขับเป็นชายรูปร่างท้วมสูงประมาณ165-170ขับรถไปจอดในจุดเกิดเหตุแล้วเดินดูหลุมศพก่อนขับรถออกไปนะครับหลังจากนั้นกลางคืนก็มีรถกระบะขับมาจอดห่างจากจุดเกิดเหตุอีกนะฮะประมาณสัก50เมตรแล้วคนก่อเหตุคาดว่าน่าจะมาด้วยกัน3คนนำแฉลงมางัดเปิดฝาหลุมศพแล้วก็เอากะโหลกศีรษะใส่ในถังนี่นะฮะยกออกไปขึ้นรถนะฮะกรรมการสมาคมอย่างคุณโสรัตน์นะฮะก็บอกว่าบ่าย4โมงก็กลับมาจากทําธุระและขับรถผ่านมาพบมีผู้ชายรูปร่างท้วมจอดรถเก๋งสีแดงนะฮะส่วนชายคนนี้มาเดินวนไปวนมาบริเวณหลุมก็ไม่ได้คิดอะไรนะนึกว่าเขามาไหว้แต่พอมาทราบอีกทีอ้าวนะหลุมศพนะถูกทุบถูกงัดแล้วก็กะโหลกศีรษะหายไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะก็ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณสุสานนะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะติดกล้องวงจรปิดดูสุสานไว้ทำไมใช่ไหมฮะใช่ติดไปติดมาเผื่อเจอเดี๋ยวเผื่อไปเจอภาพอะไรนะชัตเตอร์กดติดวิญญาณเข้าเมื่อไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยไม่ได้มีเบาะแสอะไรเลยนะฮะอาจจะไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่นี่เป็นความผิดทางกฎหมาย
แม้ว่าจะเป็นศพแม้จะเป็นร่างคนที่เสียชีวิตแล้วแต่อยู่ในการดูแลพูดง่ายๆเหมือนกับทรัพย์สินของทางมูลนิธิเขาอะของสุสานเขาอะคุณไปขโมยศพไปขโมยกะโหลกก็ถือว่าไปขโมยสิ่งของที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของทางมูลนิธิเขานะครับฉะนั้นถ้าคนที่ขโมยไปคิดว่าศพเป็นสิ่งไร้ค่าไม่มีชีวิตแล้วไม่มีมูลค่าอะไรก็เลยนึกว่าเอาไปได้ถ้าเข้าใจแบบนั้นก็เอามาคืนซะนะฮะก็ไม่ว่ากันเอามาคืนซะนะฮะเอามาคืนซะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไร้ยากทั้งหมดเมื่อวานนี้มีคุณผู้หญิงมาเออใช่ร้องไห้เลยนี่แหละรู้สึกคือศพลูกตัวเองมั้งใช่ใช่ไหมคุณกาญจนาเนี่ยนะกับคุณพัชรานะฮะทราบข่าวก็มาดูอ้าวกลายเป็นศพของลูกชายใช่ไหมที่เสียชีวิตนะเนี่ยฮะคุณแม่ฮะแต่มันสะเทือนใจเขานะอ๋อหลุมนี้เนี่ยคุณป้ากาญจนาเนี่ยบอกว่ารอการเผานะรอการเผาเออมันไม่ใช่ทั้งหมดทุกหลุมที่ไม่มีญาติใช่ฮะพอมาถึงปุ๊บโอ้โหท่านผู้ชมฮะคือทรมานจิตใจคุณแม่นะเพราะว่าศพลูกไม่มีศีรษะใช่ไม่มีกะโหลกมันสะเทือนใจนะเสียชีวิตใจเข้าใจเราลองคิดดูนะฮะลูกเสียทั้งคนเสียใจไปรอบนึงแล้วมาดูศพอีกทีเอ้าโอ้โหศีรษะถูกขโมยพี่โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่แล้วฮะเออแล้วก็ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันรู้นะว่าเปิดด้านไหนคือเปิดมาด้านไหนเรารู้เลยว่าเจอหัวเลยอ่ะไม่ใช่แบบต้องมางมเปิดตรงไหนด้านไหนดีว่าเดี๋ยวเจอขาหรือเจอหัวมันรู้เลยเพราะว่าเรื่องด้วยว่าพอเราล้างประชาแปลกมากเลยที่แน่ๆมันก็คือเอาไปในเรื่องของทางคุณไสยอ่ะไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะแน่นอนฮะนี่ถือว่าเป็นขโมยนะฮะเอาละก็ติดตามดูนะว่าตำรวจจะจับกุมได้ไหมนะฮะสภ.พนัสนิคมฝากหน่อยนะฮะมาตรวจสอบนะก็เริ่มมีเบาะแสบ้างมีผู้ชายขับรถสีแดงมาดูลาดเลาก่อนนะเท่าชมเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะ5 ทุ่มตำรวจจากศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตนะฮะระดมกำลัง60 กว่านายตั้งจุดตรวจสกัดจับกลุ่มคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมแข่งกันบนถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้รับแจ้งแต่เมื่อคืนนะครับว่ามีพวกขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขับไปแล้วก็ไปดูไฟตรงถนนราชดำเนินแล้วก็มีบางกลุ่มนะฮะมารวมตัวแข่งขันกันที่ถนนวิภาวดีรังสิตพอตำรวจทราบเรื่องนี้จากโลกออนไลน์นะครับก็เลยไปสกัดจับนี่นะฮะที่สุดแล้วยึดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ได้ทั้งหมด60 คันแล้วก็เอาตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจวิภาวดีนะฮะนี่นะฮะทางสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตเนี่ยบอกนะครับว่าจับกลุ่มคนทำผิดได้68 คันนะในจำนวนนี้มี22 คันที่เข้าข่ายกระทำผิดข้อหาพยายามแข่งรถในทางขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมีทั้งเยาวชนและคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มีก็เช้าวันนี้จะนำตัวส่งศาลนะฮะเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีส่วนอีก46 คันตำรวจให้เปรียบเทียบปรับตามพรบจราจรทางบกเช่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับแต่งสภาพรถอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกองเชียร์นะฮะไม่ได้เป็นคนแข่งพวกกองเชียร์ก็ผิดนะพวกไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่งรถนะส่วนพวกที่ลงแข่งอันนี้ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ที่เอาข่าวนี้มาเล่าก็เพราะว่าคนที่เล่นโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะ X เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเวลามีวันหยุดพิเศษนะมีวันหยุดพิเศษอย่างเมื่อวานเนี่ยวันปิยะมหาราชเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจะมารวมตัวกันแล้วจุดที่รวมตัวกันเช่นวิภาวดีรังสิตแต่หลังๆเนี่ยถนนราชดำเนินเนี่ยเยอะมากนะวันหยุดครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเล่น X อยู่เนี่ยนะก็มีคนแจ้งมีภาพมาด้วยว่าอ้าวตำรวจหายไปไหนกันหมดเนี่ยมันรวมกลุ่มกันแล้วนะเป็น100 คันมันแทบจะยึด
ช่องจราจรฝั่งฟุตบาทไปแล้วช่องนึงเลยอ่ะตรงถนนราชดำเนินเนี่ยนี่ที่เอาข่าวนี้มาอ่านก็เพราะว่าการแจ้งเตือนในโลกออนไลน์เนี่ยเมื่อคืนนี้เป็นผลแล้วนะฮะแล้วก็ตำรวจลองดูได้เลยช่วงวันหยุดเนี่ยนะถนนราชดำเนินวิภาวดีเนี่ยโอ้โหมันออกมารวมกลุ่มกันคือถ้าจะเอาผิดเนี่ยยิบๆย่อยๆเนี่ยแผ่นป้ายทะเบียนไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเอาผิดได้เกือบหมดอ่ะใช่แต่สำคัญคือมันก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยจัดไปฮะนี่ฮะจัดไปจับไปนะฮะยึดได้ยึดไปเลยแต่ตอนแรกคงเตือนนะฮะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยทำสิ่งที่ไร้ค่านะฮะก่อความรำคาญเนี่ยจะเสียเวลาตำรวจด้วยใช่60 70คนต้องมาไล่จับไอ้พวกนี้เออไอ้พวกกาฝากสังคมนะฮะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้สังคมฮะท่านผู้ชมครับวันนี้24ตุลาคมนะครับก็จะมีการประชุมสภาว่าด้วยเรื่องของการพิจารณานะครับ เรื่องของการพิจารณาแนวทางการศึกษาของพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนะที่จะส่งรายงานมาจากคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเขาจะคุยกันถึงเรื่องที่พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเนี่ยจะรวมนะคดี112เข้าไปด้วยหรือไม่วันนี้เนี่ยเป็นเฉพาะการส่งรายงานนะที่คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเขาพิจารณามาถึงจุดนี้เขาจะส่งรายงานเนี่ยเข้าไปในสภาผู้แทนเพื่อให้บรรดาส.ส.ได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่จากผลการศึกษานี้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่3แนวนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112นะครับไม่เห็นชอบไม่ต้องรวมคนที่ต้องคดี112ให้ได้รับการนิรโทษกรรมด้วยเห็นชอบให้รวมคนที่โดนคดี112เข้ามาอยู่ในข่ายได้รับการยกโทษท่านผู้ชมฮะแล้วก็เห็นชอบให้คนที่โดนคดี112นะครับบางรายละเอียดยังมีเงื่อนไขก็คือถ้าโดนคดี112แบบไม่ไปก่อพฤติกรรมรุนแรงคุกคามนะครับก็นิรโทษกรรมส่วนคนที่โดนคดี112แต่อยู่ในข่ายมีพฤติกรรมรุนแรงก็ไม่ยกโทษให้มี3ข้อนะฮะให้พิจารณาศึกษากันเท่าที่ดูนะครับทางพรรคร่วมนะฮะทั้งหมดเนี่ยยกเว้นเพื่อไทยไม่เอาเลยนะฮะอย่างคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์สส.ราชบุรีในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่ามติการประชุมสส.ของพรรคนะครับชัดเจนว่าไม่เอาเรื่องของการนิรโทษกรรมแบบมี112ทุกกรณีฮะสส.ทั้ง36คนนะจะปิดประตูฮะไม่เอาเลยนะฮะถ้าเกี่ยวกับคนที่ต้องคดี112ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขส.ส. 36คนของรวมไทยสร้างชาติจะไม่ยกมือให้ในขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็ให้สัมภาษณ์จากพนมเปญนะฮะกัมพูชาว่าในเรื่องทิศทางการโหวตรายงานผลการศึกษาการตราพรบ.นิรโทษกรรมในการประชุมสภาในวันนี้พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่านะครับไม่แตะเรื่องมาตรา112นะและการพิจารณาเป็นแค่ผลการศึกษาและหลายพรรคการเมืองได้สอบถามดูเห็นว่าหลายเรื่องยังไม่มีความชัดเจนจึงขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ถือเป็นความขัดแย้งในการเป็นพรรคร่วมนะแปลความว่าได้ยังไงฮะย้ำนะฮะว่าหลายเรื่องยังไม่มีความชัดเจนจึงขอสงวนสิทธิ์เอาไว้นะหมายความว่าไม่รับนะเท่าที่ผมฟังนะหมายความว่าทางภูมิใจไทยก็จะไม่เอานะส่วนเพื่อไทยเขาเอาฮะส
อบถามคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกนะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นการโหวตเฉพาะการตั้งข้อสังเกตของกรรมธิการว่าที่ประชุมสภาจะเห็นชอบหรือไม่ส่วนตัวนะฮะรายงานไม่ต้องโหวตเพราะเป็นเรื่องรับทราบวิปรัฐบาลไม่มีมติจะให้โหวตข้อสังเกตในรายงานไปในทางไหนให้แต่ละพรรคโหวตกันตามแนวทางของตัวเองนะฮะเพราะเป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างในแต่ละพรรคในส่วนพรรคเพื่อไทยจะประชุมส.ส.ตอนเช้าวันนี้จะโหวตเห็นชอบข้อสังเกตรายงานของกรรมธิการพูดง่ายๆว่าแนวโน้มพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะโหวตเห็นชอบให้กับรายงานกรรมธิการวันนี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ารายงานกรรมธิการชุดนี้เนี่ยก็ประธานก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินเป็นคนของเพื่อไทยครับนะฮะถ้ากรรมธิการมีรายงานอะไรเข้ามาสู่สภาแล้วพรรคเพื่อไทยไม่รับมันก็จะดูแปลกๆนะมันก็จะดูแปลกๆเพราะว่าตัวประธานก็เป็นคนของพรรคตัวเองฉะนั้นแนวโน้มคนของเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกว่าก็คงจะรับไปก็คงจะรับไปฉะนั้นดูนะฮะว่ารายงานนี้จะรวมคนที่โดนคดี112อย่างมีเงื่อนไขเข้าไปหรือไม่นะและลองดูว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยจะโหวตรับไปหรือเปล่าจะโหวตให้ผ่านไปหรือเปล่าคือฝั่งของเพื่อไทยเองเนี่ยมันมีตัวประธานติดมาด้วยใช่ใช่ไหมใช่แล้วคนของเราเองเอ้าดันไม่รับใช่ไหมนี่ฮะแต่จะเอาตัวประธานมาอ้างก็ไม่ได้แหละฮะตัวประธานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะเอายังไงด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนประธานเป็นของพรรคใครนะฮะพรรคนั้นก็ต้องรับเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะในกรรมการเนี่ยมันก็มีของทุกพรรคแหละฮะแต่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยจะเอานะฮะบวกกับทางพรรคประชาชนสองพรรคเนี่ยเป็นพรรคที่รวมเสียงแล้วก็เกินครึ่งอยู่แล้วถ้าเขาจะเอาเนี่ยไปในทิศทางไหนก็ทิศทางนั้นแหละครับก็ติดตามดูนะฮะเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่วัดความจริงใจของพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนแรกเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เอาเลยนะฮะไม่เอาเรื่องของคนต้องคดี112นะจะมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาเหมือนกับภูมิใจไทยเหมือนกับรวมไทยสร้างชาติแต่พอข่าวคุณทักษิณนะโดน112ปุ๊บแล้วอัยการสั่งฟ้องไปที่ศาลศาลจะนัดนะสืบเรื่องนี้ในเดือนกรกฎาคมปีหน้าเท่านั้นแหละคุณชูศักดิ์ก็ดีแล้วก็มวลหมู่สมาชิกพรรคเพื่อไทยเสียงแปลงเลยบอกว่าจะเอา112เข้ามาด้วยพิจารณาด้วยจะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยเฉพาะคนที่ไม่มีพฤติกรรมร้ายแรงไม่ไปเผาไม่ไปคุกคามขบวนเสด็จอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะรวมด้วยเสียงทำแม่งขึ้นมาทันทีฮะเห็นไหมรู้เลยหมายถึงใครก็ชัดเจนเลยฮะในเมื่อสังคมเขารู้ไต่ขนาดนี้แล้วนะพรรคเพื่อไทยยังทำก็ให้มันรู้ไปถ้าคุณทักษิณต้องคดี112แล้วตัวเองมั่นใจว่าไม่ผิดแน่นอนไม่เข้าข่ายและบวกกับตัวเองพรรคตัวเองคุณทักษิณก็สามารถหาทนายเก่งๆได้มาแก้ต่างได้นะก็ที่บอกไปแล้วไงบอกว่าไม่รวมไม่ผมไม่ผิด112แน่เพราะว่าสื่อไปนำเสนอตอนที่ผมพูดที่เกาหลีเนี่ยเสนอแบบตัดต่อใช่ไหมเสนอแบบตัดต่อถ้ามั่นใจแบบนี้แล้วก็ให้สัญญาณไปที่กรรมธิการให้สัญญาณไปที่พรรคเพื่อไทยเลยวันนี้กลับไปเหมือนเดิมคือไม่รวมคดี112ไม่ต้องมาช่วยผมใช่ไม่ต้องมาช่วยผมผมไม่ผิดอยู่แล้วถ้ามั่นใจแบบนั้นก็เอาเลยฮะไม่ต้องมาเผื่อเฮ้ยเผื่อไว้หน่อยเผื่อไว้หน่อยเผื่อเจ้านายไว้หน่อยเว้ยเผื่อเจ้านายไว้หน่อยเผื่อรู้ให้เจ้านายรอดหน่อยเว้ยใช่ไหมฮะตอนนี้สังคมเขารู้ตายหมดแล้วเนี่ยแล้วยังจะทำอีกเหรอฮะถ้ามั่นใจตัวเองไม่ผิดไม่ต้องไปส่งซิกอะไรให้ทางกรรมธิการให้ทางพรรคเพื่อไทยโหวตช่วยเปิดช่องเอาไว้เลยไม่ต้องเลยทำแบบภูมิใจไทยทำแบบรวมไทยสร้างชาติทุกกรณีไม่เอาชัดเจนไปเลยชัดเจนไปเลยกล้าหรือเปล่าพี่เพื่อไทยพี่กล้าหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะฮะท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงใกล้เวลานะสำหรับคดีตากใบที่จะหมดอายุความใช่
Facebook ของอาสาสมัครกู้ชีพสันติปัตตานีเขาโพสต์เหตุการณ์หน้าที่ว่าการอำเภอปินาและที่ปัตตานีหลังจากมีเสียงระเบิดดังขึ้นนะเขาโพสต์นะครับด่วนเมื่อ24ตุลาคมก็คือวันนี้แต่เที่ยงคืนของเมื่อคืนเที่ยงคืนกว่าๆที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดหน้าที่ว่าการอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีรายละเอียดคืบหน้าจะรายงานให้ทราบแล้วก็โพสต์ภาพไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่หน้าที่ที่ว่าการอำเภอเห็นไหมฮะของปานาเละนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับนี่นะฮะเมื่อคืนนี้นะครับเที่ยงคืนกว่าๆ อย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตโดยที่แบบแหมไม่ได้พยายามจะโยงให้มันดูเลวร้ายนะฮะแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะช่วงนี้มันเกิดบ่อยช่วงนี้มันเกิดบ่อยในวาระที่คดีของคดีตากใบนั้นมันกำลังจะหมดอายุความนะฮะนี่นะฮะก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีบางช่วงที่นักข่าวเจอกับนายกแล้วก็จะพยายามเสนอเรื่องนี้จะถามเรื่องนี้นะฮะว่าเรื่องของรัฐบาลมีเป็นไปได้ไหมจะออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ต่ออายุคดีสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบซึ่งกำลังจะหมดอายุความ25ตุลาคมนี้แล้วนะฮะพรุ่งนี้แต่ก็ไม่ตอบนะฮะนี่ไม่ตอบอะไรนะครับถามไปนายกก็ไม่ตอบนะฮะถามไปที่ทวีสอดส่องนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชาติเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดขยายอายุความคดีตากใบนะฮะคุณทวีเนี่ยบอกว่าโดยปกติการทำพระราชกำหนดจะมีกระบวนการในการออกกฎหมายที่มีความจำเป็นรัฐธรรมนูญก็เขียนว่ากฎหมายที่ออกเป็นการเฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องซึ่งอาจจะขัดกับกฎหมายต้องศึกษาให้ดีว่าทำได้หรือไม่ส่วนจะออกเป็นพระราชกำหนดภายใน2วันนี้ได้หรือไม่นั้นอายุความของคดีถือเป็นกฎหมายและยังไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงต้องไปถามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งส่วนจะมีปฏิหารจะทันเวลาหรือไม่นั้นย้ำว่าทุกหน่วยงานก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะฮะรับทราบจากผู้ไปสืบสวนบางท่านจะต้องมีการศึกษาว่าทำได้หรือไม่ได้แล้วกันนะฮะสองวันจากไปสองวันที่เหลือจะทันไหมคะอายุความมันเป็นกฎหมายแล้วพ.ร.ก.จะใหญ่กว่ากฎหมายได้ไงเราสามารถออกพ.ร.ก.เพื่อจะยังไม่ทราบต้องถามท่านรองนายกเรื่องความมั่นคงแต่ในส่วนกระทรวงยุติธรรมไม่มีประเด็นนี้เพราะว่าแม่บอกว่าหวังปฏิหารตอนนี้คือได้คือเท่าที่ทราบทุกหน่วยงานเขาทำงานกันเต็มที่ถ้าเรามีความพยายามเนี่ยบางครั้งมันอาจจะประสบความสำเร็จเท่านั้นแปลว่ามันมีแนวโน้มมีสัญญาณที่ดีได้รับการติดต่อใช่ไหมคะผมไม่ได้ติดต่อกับใครแต่ว่าเพียงแต่ว่ารับทราบจากผู้ไปสืบสวนบางท่านสองวันนี้คือมีไหมคะปฏิหารอีกสองวันค่ะเพียงแต่เขามีข้อมูลเท่านั้นข้อมูลว่าที่ไหนแต่ว่าพอไปพิสูจน์ทราบแล้วบางอย่างก็ข่าวเมื่อวานและข่าววันนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวได้เข้าไปตามหมดหวังแล้วใช่ไหมคะไม่ได้หมดหวังเพราะมันยังมีเวลาเราก็ต้องให้เขาทำงานให้เต็มที่เนื่องจากรัฐบาลนี้มีความรับผิดชอบด้วยซ้ำนี่ท่านผู้ชมฮะก็ท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะหัวหน้าพรรคประชาชาติก็ไม่ได้ตอบชัดเจนในเรื่องที่นักข่าวถามนะฮะเกี่ยวกับการ ออกพระราชกำหนดนะครับขยายอายุความคดีตากใบนะฮะท่านก็ตอบว่าปกติการทำพระราชกำหนดจะมีกระบวนการในการออกกฎหมายที่มีความจำเป็นซึ่งรัฐธรรมนูญได้เขียนว่ากฎหมายที่ออกเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องอาจจะขัดกับกฎหมายจึงต้องศึกษาให้ดีว่าทำได้หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการเรียกร้อง3เรื่อง 1. เร่งนำตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ทุกรายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 2. ให้มีการเยียวยาความเสียหายที่มิใช่เฉพาะตัวเงินการเยียวยานี้หมายรวมถึงการทำความจริงให้ประจักษ์ 3. ผลักดันแก้ไขกฎหมายให้คดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตอย่างเช่นคดีตากใบเป็นคดีที่ไม่มีอายุความ3ข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติ
อดีตส.ส.พัทลุงโพสต์เฟซบุ๊กนะอย่ายัดความโง่ใส่หัวประชาชนการออกพระราชกำหนดขยายอายุความในความผิดทางอาญามันทำไม่ได้อายุความมันขึ้นกับอัตราโทษแม้อายุความไม่ใช่โทษทางอาญาแต่อายุความที่ยาวขึ้นมันเป็นโทษกับผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่มีผลย้อนหลังศาลฎีกาก็ยืนแนวนี้มาตลอดวิงวอนรัฐบาลอย่าหลอกประชาชนและวิงวอนประชาชนก็อย่ายอมให้รัฐบาลหลอกรัฐบาลจับผู้ต้องหาไม่ได้แล้วยังมาหลอกประชาชนอีกว่าจะออกพระราชกำหนดขยายอายุความเป็นการหลอกหาคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะทั้งคดีตากใบและดีไอคอนกรุ๊ปขยายอายุความไม่ได้ชัดเจนท่านผู้ชมฮะพูดตรงไปตรงมานะฮะก็คือคุณทวีสอดส่องเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนักข่าวถามว่าออกพระราชกำหนดขยายอายุความคดีตากใบได้ไหมมันจะหมดอายุความในวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมฮะคดีตากใบเนี่ยจะหมดอายุความเที่ยงคืนของคืนพรุ่งนี้25ตุลาคมนะเที่ยงคืน1นาทีของวันที่26ปุ๊บนะจำเลยทั้งหมดรวมคุณพี่สารด้วยเป็นผู้บริสุทธิ์นะเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะฮะหลังเที่ยงคืนพรุ่งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คุณทวีเนี่ยนักข่าวถามว่าออกพระราชกำหนดนะขยายอายุความคดีตากใบไปเลยคุณทวีตอบไปเลยว่ามันทำไม่ได้มันทำไม่ได้คือต่อให้ประชุมสภาวันนี้ออกเป็นพระราชกำหนดสมมตินะมันก็ไม่สามารถย้อนไปรวมคดีตากใบซึ่งมันเกิดขึ้นไปแล้วได้นะการออกพระราชกำหนดการออกกฎหมายแล้วก็ตามแต่มันไม่ย้อนหลังมันไม่ย้อนหลังฉะนั้นทำไมต้องอ้ำอึ้งอย่างที่คุณนิพิษบอกอะทำไมจะต้องยัดความโง่ให้กับประชาชนบอกไปเลยที่ปรึกษาของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนายกเนี่ยก็ควรจะบอกเลยเดี๋ยวท่านนายกถ้าเกิดเดินออกไปนักข่าวถามเรื่องนี้นะท่านนายกคะท่านนายกครับออกพรกขยายอายุความคดีตากใบได้ไหมครับได้ไหมคะท่านนายกบอกไปเลยว่าทำไม่ได้ออกพระราชกำหนดได้แต่มันไม่ย้อนหลังไปรวมคดีตากใบมันรวมไม่ได้ฉะนั้นก็คือว่าทั้ง7จำเลยเนี่ยจะเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีถ้าหลังเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ค่ะตอบไปเลยจะได้ดูมีกลิ่นที่ปรึกษาก็ให้คำปรึกษาไปไม่ใช่เดินหนีแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่ต้องอ้ำอึ้งนะไม่ต้องอ้ำอึ้งฉะนั้นเนี่ยทางการมีเวลาจับตัวทั้ง7คนนี้นะฮะวันนี้ทั้งวันไปจนถึงพรุ่งนี้อีกทั้งวันทั้งคืนมีเวลาแค่นี้นะฮะถ้าจับไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพอ่อและอีกนิดหนึ่งนะคุณพิสารเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางตำรวจหรือว่าทางกระทรวงยุติธรรมไปประสานไปทางอินเตอร์โพลบอกว่าจะให้ตำรวจสากลเนี่ยออกหมายแดงจับกุมตัวพิสารครับเขาไปเช็คแล้วยังไม่มีนะไม่มีด้วยไม่มีชื่ออืมไม่มีชื่อนะแสดงว่าออกแต่ให้ข่าวแต่ไม่ได้แอคชั่นนะนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยดูตามรูปการแล้วเนี่ยยากนะฮะถึงแม้ว่าคุณรัฐมนตรียุติธรรมนะท่านผู้ชมฮะคุณทวีสอดส่องเนี่ยคนเป็นระดับรัฐมนตรียุติธรรมแต่พูดอยู่สองสามครั้งผมหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่พึ่งพากฎหมายไม่พึ่งความสามารถแล้วเออใช่พึ่งพาปาฏิหาริย์ว่าเขาจะเดินมาให้จับตัวเหรอฮะเออโอ้โหเห็นไหมเออพึ่งพาปาฏิหาริย์ว่าถ้าเกิดนายพิสารถ้ายังไม่ได้หนีออกต่างประเทศนะถ้ายังอยู่ในเมืองไทยนะเกิดแบบคงจะโดนจับได้นะตอนที่เดินออกมาที่ร้านเซเว่นมั้งมาซื้อไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยซาลาเปาแล้วโดนจับได้พอดีเลยหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าจะโป๊ะเชะขนาดนั้นเลยแหละโอ้นี่ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวแทนนักปั่นจักรยานจากมาเลเซียนะฮะแล้วก็เยาวชนใน3อำเภอของนราธิวาสตากใบเจาะไอร้องแล้วก็ระแงะ50กว่าคนภายใต้การนำของอดีตประธานสมัชชาสังคมเพื่อสันติเขาขี่จักรยานนะระยะทาง145กิโลจากหน้าสภ.ตากใบไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารที่หนองจิกปัตตานีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่
กูโบตะโลมาเนาะนะฮะที่อำเภอบาเจาะกูโบที่นี่เนี่ยเป็นที่ฝังศพผู้เสียชีวิต36คนจากเหตุสลายการชุมนุมที่หน้าสภ.ตากใบนะฮะนี่นะฮะก็ขี่จักรยานมาเป็นเชิงสัญลักษณ์อ่ะคดีจะหมดอายุความในวันพรุ่งนี้แล้วนี่นะสามคดีหลักๆในภาคใต้นะท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของทักษิณทั้งสิ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นปล้นปืนตากใบแล้วก็มัสยิดกฤษใช่นะฮะร้ายแรงทั้งนั้นร้ายแรงทั้งนั้นร้ายแรงจริงๆร้ายแรงที่สุดนะฮะก็คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงเท่ากับสามเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในสมัยทักษิณเป็นนายกอีกแล้วไม่มีแล้วนะผมเชื่อไม่มีทางใช่นะฮะแต่ถ้าพรุ่งนี้นะฮะจำเลยทั้ง7ในคดีตากใบกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในวันที่26ตุลาคมจับตาดูนะท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้มันจะมีความถี่ขึ้นไหมจับตาดูนะฮะนี่แม้ว่าจะคุณจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะฮะแต่ในสายตาของสังคมโดยเฉพาะญาติๆของคนที่ตายอ่ะ80กว่าคนนะท่านผู้ชมฮะ80กว่าคนตายบนรถเนี่ย78ตายอยู่ที่หน้าโรงพักอีกนะ78คนเนี่ยเขามองคุณยังไงเขาก็มองคุณเป็นคนผิดครับแล้วคุณจะมีหน้าออกมาเดินถนนคุณจะมีหน้าออกมาเที่ยวคุณจะมีหน้ามาโชว์ตัวได้แหละนะฮะคือความเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบมันยังมีอยู่เลยฮะในทางกฎหมายเนี่ยคุณเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในทางสังคมเนี่ยคุณใช่ไหมคุณเป็นคนบริสุทธิ์ไหมจับตาดูนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ